เดี๋ยวก็เดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นของพี่ใหญ่บนเวทีนี้สองท่านวันนี้นะคะหลายๆคนน่าจะได้ทานกล้วยหอมน่าจะมักคุ้นในเซเว่นหรือว่าในห้างแต่เดี๋ยวนี้ในเซเว่นแทบจะไม่มีแล้วเรายังทำอยู่ไหมคะพี่ยังมีส่งอยู่ด้วยคือกล้วยหอมคิงฟู้ดใช่ไหมคะธุรกิจตัวนี้นี่คือมีจำหน่ายอยู่หลากหลายมากนะตอนนี้แล้วก็มีกำลังการผลิตที่เป็นหลักพันตันต่อปีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังพี่ๆทั้งสองคนในแง่ของการทำเปลี่ยนจากส่วนส้มมาเป็นส่วนกล้วยหอมแล้วก็กลายไปเป็นธุรกิจตัวนี้ว่าพี่เขาทำได้อย่างไรแล้วก็มีในเรื่องของการเอาแนวคิดในเรื่องของการใช้นวัตกรรมมาอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่เกียงก่อนค่ะสวัสดีครับผมเกรียงศักดิ์วิเลปณะนะครับประธานกรรมการบริษัทคิงฟู้ดนะครับก่อนอื่นขอชม VDR ก่อนนะครับทำการเกษตรแบบเดิมๆที่ผ่านมาทุกๆครั้งเมื่อเราหมดแรงเราก็จะล้มหายตายจากไปจากอาชีพเกษตรเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราอยากผ่องต่ออาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจให้ได้ด้วยประสบการณ์ที่คร่ำวอร์ดในอาชีพเกษตรกรมากกว่า20ปีคุณเกรียงศักดิ์วิเลปณะได้พัฒนาบทบาททางการเกษตรภายใต้บริษัทคิงฟรุตจำกัดโดยสามารถจัดการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพรสชาติดีมีกลิ่นหอมผิวสวยน่ารับประทานจนขยายตลาดได้ทั่วประเทศและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดเริ่มแรกนะครับที่บ้านประกอบอาชีพเกษตรสมัยก่อนส้มเนี่ยบูมมากก็ทำสวนส้มจนส้มมีปัญหาระยะหนึ่งนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนพืชนะครับก็เริ่มจากพืชหลายตัวกล้วยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เลยเลือกกล้วยถึงแม้จะตั้งใจผลิตสินค้าให้มีคุณภาพแต่ด้วยข้อจำกัดของกลไกตลาดที่แปรผันไปมาก็ทำให้คุณเกรียงศักดิ์จำเป็นต้องพัฒนาบทบาทด้านการตลาดของตนเองไปอีกขั้นสมัยก่อนเราขายผ่านแม่ค้านะครับซึ่งแม่ค้าก็จะเลือกแต่สวยๆไปทีนี้เราลงทุนทุกต้นแต่เวลาขายเราขายไม่ได้ทุกต้นทีนี้เราก็ไปไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องไปเข้าสู่ตลาดเองเราก็ทำอะไรไม่เป็นไม่รู้ว่าการคัดแยกเกรดทำยังไงการใส่ตะกร้าจะทำยังไงเวลาลูกค้ามีคำถามหรืออยากให้เราทำยังไงเราก็กลับไปทำที่สวนของเราแล้วก็เอามาส่งทำอย่างเนี้ยอยู่หลายปีที่สี่มุมเมืองก็เริ่มจะดีขึ้นก็คือขยายจากสี่มุมเมืองไปแผงที่ตลาดไทยมันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายก็คือเราต้องมีกล้วยทุกวันให้กับลูกค้าทุกคนซึ่งเรื่องนี้สำคัญที่สุดการผลิตก็ต้องผลิตให้มีคุณภาพตามตลาดต้องการไม่ใช่ผลิตอะไรก็ได้ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดโอกาสที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้คุณเกรียงศักดิ์และคุณเสาวนีจึงเริ่มต้นมองหาตลาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างตลาดโมเดิร์นเทรดซึ่งก้าวนี้เองที่ทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้บทบาทใหม่สู่การทำธุรกิจเกษตรอย่างเต็มตัวเราก็เห็นว่าในห้างเนี่ยเขามีวางสินค้าเป็นทั้งรูปเดียวแพ็คคู่แพ็ค4พี่ก็ไปถามว่าท
ทำไมพี่ถึงจะขายกล้วยแบบนี้ได้บ้างทางห้างลูกค้าเขาบอกเราว่าถ้าพี่อยากขายแบบนี้พี่ต้องมีโรงคัดบรรจุเราก็มาลงทุนในการสร้างโรงงานเราเข้าสู่ระบบการขายแบบมืออาชีพแบงก์กรุงเทพก็จะเป็นส่วนในมาเติมเต็มสินเชื่อซึ่งจะทำให้การผลิตมันเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำก็เพื่อลูกค้านะครับลูกค้าจะได้ของดีเส้นทางของการผลิตสินค้าเพื่อรองรับตลาดที่หลากหลายก็เริ่มมีบททดสอบใหม่การคิดและการจัดการผลผลิตให้สามารถขายได้ในตลาดทุกคุณภาพจึงเริ่มต้นขึ้นก็ต้องเป็นบัวค่ะเป็นบัวเหมือนเดิมโดยพื้นฐานนะครับเราต้องการที่จะขายกล้วยทั้งเครือให้หมดทุกลูกซึ่งการทำเกษตรทุกคนเนี่ยอยากจะได้เกรด A ทั้งหมดแต่ในหลักการปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือบริหารการจัดการให้กล้วยขายได้หมดนะครับก็ไปต่อยอดไปแปรรูปไปทุกอย่างเพื่อให้ขายได้นะครับเราจะควบคุมวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นจนผลิตออกมาเพราะฉะนั้นกล้วยของเราจะมีกลิ่นหอมรสชาติกำลังดีเราใช้เวลาถึง2ปีเราหาสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าของกล้วยตกเกรดได้มากกว่า 50% เมื่อตลาดกล้วยหอมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณเกรียงศักดิ์จึงเริ่มสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมขึ้นเพื่อจัดการด้านปริมาณและกระจายพื้นที่การผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและนำพาเกษตรกรในเครือข่ายให้ได้ลืมตาอ้าปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราอยู่จังหวัดปทุมจังหวัดเดียวเราเกิดภัยแล้งเราเกิดวิกฤตเราก็จะโดนคนเดียวเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือทำยังไงก็ได้ให้สินค้ามีไม่ขาดเราก็ต้องมีตามทุกภูมิภาคเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพเราทำแม้กระทั่งร่วมมือกับภาครัฐเพื่อไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับใบ GAP นะครับสินค้าเกษตรสามารถการันตีว่าสินค้าเขาปลอดภัยปลูกได้ผลผลิตแล้วมันก็ได้ราคาคือเราได้เงินมาเป็นก้อนเนาะส่งไปกี่ตันกี่ตันก็คือมาเห็นเป็นตัวเงินออกมาได้เลยว่ายังไงมันดีกว่าเมื่อก่อนดีครับเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากหลายจังหวัดที่มาเป็นเครือข่ายร่วมกันถ้ามีการวางแผนการปลูกที่ดีกล้วยหอมเป็นพืชที่ทำเงินได้ดีคือใน30ไร่แรกที่ผ่านมาก็จะมียอดเงินที่เห็นเลยแสนกว่าบาท150,000-160,000ต่อ1รอบอยู่ได้ครับเกษตรกรมาเป็นผู้ประกอบการนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ต้นทุนจากที่เราเคยทำเกษตรตามความรู้สึกเราใส่ปุ๋ยเราฉีดยาสุดท้ายแล้วตลาดคือการแข่งขันคุณต้องมีของดีด้วยและราคาสมเหตุสมผลถ้าคุณต้องการจะทำให้อาชีพเกษตรของคุณยั่งยืนมีรายได้แน่นอนคุณต้องเริ่มคิดถึงต้นทุนตั้งแต่วันแรกที่ปลูกค่ะทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้ามีความคิดแบบนักธุรกิจเกษตรก็ต้องมีทีมงานต้องมีองค์ความรู้ต้องมีการเรียนรู้ต้องมีเครือข่ายต้องมีนักการจัดการการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งก็เป็นสิ่งที่
ต่อยอดกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นโมเดลของ King Food ก็จะเป็นโมเดลที่ไม่หายไปผมว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรมั่นคงนะครับมันก็จะเดินไปด้วยกันได้นะครับความสำเร็จในการพัฒนาบทบาทจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่บทบาทการตลาดพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างตลาดจนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งตามวิถีเกษตรก้าวหน้าธนาคารกรุงเทพจึงขอมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าปี2560ผู้มีบทบาทด้านการจัดการการเกษตรก้าวหน้าดีเด่นให้แก่คุณเกรียงศักดิ์วิเลปนะประธานกรรมการบริษัทคิงฟรุตจำกัดก็ไม่ยากนะครับทำเกษตรได้ฟังแล้วได้พิจารณาแล้วได้ดูแล้วได้ชมแล้วรู้สึกผมว่ามันไม่น่ายากนะครับงานทำเกษตรนะครับแต่องค์ความรู้ที่ทำให้เกษตรยั่งยืนนะครับเกษตรไปได้ในอาชีพเพราะฉะนั้นต้องทำแบบตั้งใจนะครับทำแบบเต็มที่แก้ปัญหากับงานฉะนั้นหน้าที่การจัดการนี่หัวใจนะครับในการทำธุรกิจเกษตรนะครับซึ่งรวมทั้งผู้สนใจวันนี้น้องๆที่เข้าฟังในวันนี้นะครับอยากให้เอาไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งว่าเราสำหรับตัวผมตัวเราและทีมงานไม่อยากให้คิดว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยเป็นอาชีพที่เป็นไปไม่ได้เป็นอาชีพที่มันมองแล้วมันไม่น่าเข้าสู่อ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้เห็นภาพว่าเกษตรสามารถแต่งตัวดีได้สามารถจัดการได้สามารถคิดได้ใช้เทคโนโลยีมาจัดการได้จัดการคนได้จัดการทุกเรื่องได้ซึ่งเราสามารถทำได้สามารถทำได้ทุกท่านเลยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะทำไปได้เราก็ต้องมีตลาดนะครับฝากเลยนะครับว่าตลาดเป็นหัวใจในการผลิตจะผลิตสินค้าเกษตรทุกอย่างต้องมีตลาดตลาดจะเป็นตัวนำพาสินค้าเกษตรที่เราผลิตที่เราจัดการที่เราบริหารที่เราดูแลทั้งหมดให้ไปได้ให้ขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นเราผลิตได้เราขายได้เครือข่ายเราไปได้เราก็มั่นคงเราก็ไปได้นะครับว่าจะบอกว่าซึ่งเราเล่าเลยนะครับสมัยก่อนเราทำอาชีพเกษตรตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นแม่ซึ่งเรามองอยู่ตลอดว่าเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอ้ไม่มั่นคงแล้วครับมันไม่ใช่แล้วครับมันไปไม่ได้แล้วครับตั้งแต่ทำสวนส้มแต่50ไร่100ไร่2 300ไร่พอหลัก300ไร่500ไร่โรคระบาดทำไงล่ะขาดทุนขาดทุนมากๆจะไปต่อยังไงอ่ะจะมีรายได้ยังไงอ่ะหน้าที่เราต้องนำพาต้องเดินไปให้ได้เกษตรมันใช้เงินทั้งนั้นนะครับนั้นการจัดการการคิดการดำเนินธุรกิจการจะไปต่อได้การจัดการที่จะไปได้มันต้องวางแผนดีๆนะครับวางแผนเรื่องรายได้วางแผนเรื่องคนวางแผนเรื่องกำลังทุนวางแผนและการจัดการทุกเรื่องถ้าเรามีการวางแผนดีมีการจัดการที่ดีมีตลาดที่ดีเราก็ไปได้นะครับซึ่งเกษตรการทำนะครับมันมีโอกาสที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะนะฮะมันมีโอกาสเจออุปสรรคมากมายเพราะฉะนั้นอยากฝากเป็นกำลังใจว่าเกษตรที่จะเข้ามาใหม่หรือว่าคนที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรขอให้อย่าท้อแล้วกันเพราะว่าอาชีพเกษตรมันจะเจออุปสรรคมากมายธรรมชาติดินฟ้าอากาศการจัดการคนแรงงานธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเราหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเจอมันเราก็ต้องแก้ให้ได้แก้ได้เราไปต่อได้แก้ไม่ได้ที่เราลงทุนมาทั้งหมดเราจัดการมาทั้งหมดเราดูแลมาเป็นปีเราแก้ไม่ได้เราก็สูญเปล่านะครับก็
าจจะพูดไม่เก่งนะครับเดี๋ยวยังไงอยากพองต่ออาชีพให้มันยั่งยืนให้ได้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญให้คุณสอนีพูดนะครับในส่วนของเรื่องการตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจผลิตให้เก่งผลิตให้ดีแค่ไหนแต่ตลาดเราไม่แน่นอนตลาดเราไม่มั่นคงเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับคุณสวนีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านประธานประธานเฉพาะบนเวทีนะคะแต่ในบ้านไม่ใช่นะคะค่ะก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วทำให้ตัวดิฉันเนี่ยซึ่งเป็นช้างเท้าหลังช้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่อยู่เท้าหลังเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพาช่วยกันนำพาครอบครัวไปคิดว่าน้องๆที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ทุกท่านที่สนใจเรื่องการทำเกษตรวันนี้ก็น่าจะนำประสบการณ์ที่เราทำเรื่องกล้วยมาเฉพาะเรื่องกล้วยนะคะไม่นับเรื่องส้มปีนี้เป็นปีที่18ของเราทั้งสองคนไม่นับตั้งแต่รุ่นอากงคุณพ่อที่ทำสวนส้ม2รุ่นพอมาเป็นของคุณเกรียงศักดิ์เองก็มาเป็นรุ่นที่3แต่เรา2คนทำเฉพาะกล้วยหอมทองซึ่งครั้งแรกที่เราคิดว่าเราจะต้องมาทำอาชีพเกษตรอีกทั้งเรา2คนก็จบเกษตรด้วยความยากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราปลูกกล้วยไม่ได้แต่ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะขายยังไงให้เราขายกล้วยได้โดยอาชีพดั้งเดิมเราไม่ใช่แม่ค้ามาก่อนด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องท้าทายแต่อยากจะส่งมอบประสบการณ์ที่ผ่านมา18ปีให้ทุกท่านฟังภายใน30นาทีซึ่งคิดว่าจับทริคไปนะคะถ้าจับได้รับรองว่าเก็ทในอาชีพเกษตรอันนี้บอกจริงๆจริงๆแล้วมันพลิกอยู่นิดเดียวค่ะว่า1เจ๊งอย่ากลัวเจ๊งแล้วอย่าเลิกต้องสู้แต่คุณต้องใช้ประสบการณ์จากที่ทำแล้วเจ๊งเมื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะนิดๆนะคะหูดีใช้ประสบการณ์ที่เจ๊งจะต้องไม่เกิดเรื่องเดียวกันนะคะจะต้องไม่เกิดในครั้งต่อไปอีกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าทุกแน่นอนทุกครั้งของการทำงานยิ่งเราทำเกษตรปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามามันรายวันนะคะแทบจะทุกวันที่เราต้องแก้ไขปัญหาเพราะเราเกี่ยวกับคนดินฟ้าอากาศความต้องการคือทุกอย่างเลยเพราะถ้าเราเข้าใจมันเราใส่ใจเหมือนคุณเกรียงศักดิ์เดินไปเข้าสวนจะรู้เลยว่าตอนนี้กล้วยเรามีปัญหาอะไรเหมือนไปมองต้นกล้วยนะคะไม่ใช่น้องกล้วยมองต้นกล้วยเนี่ยรู้เลยว่าตอนนี้กล้วยเป็นโรคกล้วยไม่สมบูรณ์สาเหตุจากดินจากน้ำนี่คือความใส่ใจถึงจะใส่สูทผูกเน็กไทแต่ทุกวันต้องเดินสวนเดินลงไปในสวนเพียงแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะได้แต่งตัวหล่อมานั่งบนเวทีค่ะก็จะมันก็เลยจะสรุปให้ฟังภายในเวลาอันน้อยนิดว่าประสบการณ์ที่มีประโยชน์กับทุกท่านในวันนี้ที่เราจะมาถ่ายทอดให้ฟังเรื่องปลูกกล้วยไม่ยากค่ะบอกเลยท่านมีที่ปลูกหลังบ้านออกเครือแน่นอนแต่จะทำอย่างไรให้กล้วยเป็นธุรกิจให้เกษตรเป็นธุรกิจเกษตรปลูกแล้วจะต้องมีรายได้เลี้ยงอาชีพได้ส่งลูกเรียนได้และมีอนาคตที่ดีได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาร่วมกันวันนี้สำหรับคิงฟู้ดแล้วนะคะนอกจากที่เราบอกว่าเราส่งของที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตั้งใจที่จะปลูกกล้วยดีๆเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านทุกวันแล้วสิ่งที่เราคำนึงตั้งแต่วันแรกที่ตั้งบริษัทเลยนะคะจริงๆคำนึงมาก่อนด้วยเพราะเราเป็นแผงแรกในตลาดไทยที่เราทำมาตรฐาน GAP ถ้าย้อนกลับไปนี่ก็ประมาณสัก 13-14 ปีที่แล้วตอนนั้น GAP แค่มาตรฐาน GAP นะคะในตลาดไทยยังไม่มีใครทำเลยตัวตลาดไทยเองมาส่งเสริมทำฟรีนักวิชาการมาฟรีตัวดิฉันและคุณเกียงศักดิ์ชอบของฟรีเอาไปนั่งโรงแรมไปนั่งฟังอย่างน้อยก็ได้ทานเบรกเอาคิดแค่นั้นค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอเข้าไปฟังแล้วโอ้โหนี่มัน
นี่มันใช่เลยอ่ะคือกลับมาด้วยไฟในตัวที่มันลุกโชกโชนว่าต้องกลับมาทำให้ได้ตอนนั้นมีกล้วยอยู่ไม่ถึง10แปลงนะคะประมาณ 1,000 กว่าไร่นะคะตอนที่เข้าตอนที่ขายอยู่ที่ตลาดไทยตอนนั้นก็เลยบอกว่าต้องกลับมาทำให้ได้ทุกแปลงแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะจนมาวันนี้กล้วยของ King Fruit ทั้งหมด23แปลงเรามีมาตรฐานที่พูดเรื่องมาตรฐานนะคะทุกท่านที่เนี่ยนะคะน้องปาค่ะเดี๋ยวพูดไปก่อนแล้วกันนะคะเลื่อนได้หรือยังคะค่ะเนี่ยแหละค่ะที่พูดเรื่องมาตรฐานเพราะว่าจริงๆจะยุค 4.0 หรือไม่ 4.0 ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยทำเกษตรมาแบบนี้ตลอดจนมาวันหนึ่งบังเอิญมาพ้องกับอีก 4.0 ก็เลยกลายเป็นเกษตรยุค 4.0 ค่ะแต่จริงๆก็ทำมาตั้งแต่เหมือนที่บอกอะค่ะ10กว่าปีที่แล้วที่เราที่สวนกล้วยของเรามีมาตรฐาน GAP ทุกวันนี้เรามีทั้งหมด23แปลง3,500 ไร่ที่ทางคุณเกียงศักดิ์ดูแลเรามี GAP ทุกแปลงมีไทยแกป 100% ทุกแปลงเหมือนกันแล้วก็มีมาตรฐานโกโบแกป 100% ทุกแปลงหลายคนสงสัยว่ามีแค่ GAP พอไหมทำไมต้องทำไทยแกปทำโกโบแกปคำตอบคือมี2เหตุผลเหตุผลแรกคือเราต้องทำมาตรฐานไต่เลเวลขึ้นไปเพื่อทางทีมส่งเสริมขออนุญาตแนะนำน้องอีก2คนนะคะทุกท่านคือน้องพลดอนกับน้องสุริตาน้องพลดอนเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมของ King Fruit และน้องสุริตาค่ะเป็นผู้ช่วยนะคะจริงๆมีทีมงานอีกเราต้องทำเรื่องมาตรฐานเพื่อไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรเครือข่ายของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานที่แปลงตัวเองก่อนไม่ใช่เอานักวิชาการไม่ใช่เอาน้องๆที่จบวิชาการมาเรียนรู้วิชาการแต่ไม่เคยรู้เรื่องพืชเลยคุยกับเกษตรกรไม่รู้เรื่องคุณไปส่งเสริมไม่ได้เพราะ King Food ไม่ได้ขายปุ๋ยนะคะไม่ได้ขายหน่อเราไม่ได้ขายยาเราไม่ได้ขายอะไรเราต้องการกล้วยกลับมาเราต้องการแค่กล้วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความจริงใจกับเกษตรกรนี่คือมาตรฐานที่King Food เริ่มทำอีกหนึ่งอย่างคือเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเกษตรเพราะเราเชื่อว่ายิ่งมาตรฐานเยอะความเข้มงวดของพนักงานของคนงานมันต้องยอมรับนะคะว่าทำสวนเยอะๆมันต้องมีต่างด้าวเนาะเพื่อนบ้านเราทำยังไงที่เราจะคุมเขาได้ต่อให้มีคุณแกงจาก10คนก็คุมไม่ได้ค่ะเราต้องใช้มาตรฐานคุมนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าเราจะลดความเสี่ยงของเราเองเพื่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและปลอดภัยแต่ถ้าหากเราไม่มีมาตรฐานควบคุมในแปลงเราเลยเราย่อมเสี่ยงที่มันจะหลุดคือเราคุมไม่ได้นะคะเรามาตรฐานเริ่มจาก8ข้อเป็น100กว่าข้อแล้วก็เป็น300กว่าข้ออันนี้มันเลยเป็นตัวช่วยหลายๆท่านที่ทำเกษตรแล้วคิดว่ามาตรฐานทำยากเป็นปัญหาเป็นภาระอย่าคิดอย่างนั้นนะคะนั่นคือท่านต้องคิดว่าทำมาตรฐานเป็นผู้ช่วยเป็นตัวที่เซฟต้นทุนเป็นทำให้ธุรกิจเราลั่งยืนคิดบวกไว้ค่ะบวกไว้หลายๆข้อแล้วมันจะทำให้เรามีแรงมีกำลังใจและเมื่อทุกท่านทำได้มาแล้วมันคือความภูมิใจจริงๆแล้วก็ได้เห็นแต่อย่าคาดหวังว่าจะเห็นความสำเร็จของการทำมาตรฐานภายใน1เดือน2เดือนหรือ1ปีนะคะKing Food ทำมา10กว่าปีเพิ่งจะมาได้ยินให้ชื่นใจก็ตอนที่ช่วงนี้ค่ะกล้วยล้นตลาดมากสาเหตุเป็นเพราะว่าเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วที่ทั้งภัยแล้งอะไรที่กล้วยน้ำว้าหวีละ100นะคะกล้วยหอมนี่200กว่าเลยทุกท่านจำได้ใช่ไหมคะหน่อก็กระจัดกระจายกล้วยปลูกกันทุกจังหวัดผลผลิตเริ่มออกมาคือมันล้นตลาดได้ยินจัดซื้อมีอยู่ห้างนึงค่ะพูดให้ชื่นใจว่าจำเป็นต้องซื้อกล้วย King Food นะเพราะเขามีมาตรฐานสูงกว่าถึงราคาเท่ากันหรือจะแพงกว่าก็ต้องซื้อกล้วย King Food โอ้โห10กว่าปีที่เพิ่งจะได้ยินคำพูดว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามทำมาเนี่ยเงินที่ใส่ลงไปเนี่ยมันหมายถึงความยั่งยืนจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อที่ทำให้ลูกค้าบอกว่ากล้วย
10ลายหรือ20ลายที่วางอยู่ด้วยกันแต่ลูกค้าเลือกเรานี่คืออยากจะฝากไปถึงพี่ๆที่สนใจจะทำเกษตรกรหรือน้องๆที่คิดว่าจบมาแล้วจะทำอาชีพเกษตรกรอย่าคิดแค่ปลูกนะคะหรือปลูกแล้วขายได้แล้วอย่าลืมสิ่งนี้ไปอีกข้อนึงนะคะว่าคิดเรื่องการทำมาตรฐานถ้าทำได้เกษตรอินทรีย์เหมือนน้องโอดีมากดีมากเลยเพราะทำไปเท่าที่เราเริ่มไต่สเต็ปไปค่ะทำยากทีเดียวอาจจะเกินความสามารถของเราแต่ถ้าเราค่อยๆทำมันจะเหมือนสะสมพลังอะค่ะเก่งกล้าไปเรื่อยๆความยากมันก็จะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นมาตรฐานล่าสุดของคิงฟรุตที่ได้คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นมาตรฐานเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของประเทศไทยนะคะที่ทำมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตอนทำเนี่ยต้องยกความดีให้กับผู้จัดการส่งเสริมค่ะน้องพลาดอนพี่เอาเถอะเราคิดว่าถ้าเราจะส่งออกนะเราต้องมีมาตรฐานนี้โอ้ยพี่ยังไม่ส่งเลยแค่ในประเทศพี่ยังไม่พอขายเลยอย่าให้พี่ลงทุนอีกเลยน้องเอ้ยบอกไปแต่เขาบอกว่าพี่เชื่อผมอ้าวเชื่อก็เชื่อทำก็ทำพอทุกวันนี้มาแล้วจริงๆนะคะสิ่งแวดล้อมมาตรฐานความยั่งยืนคือวันที่ลูกค้าต้องการเป็นวันที่เรามีครบทุกอย่างแล้วทำไมลูกค้าจะไม่เลือกเราอันนี้ฝากไว้สำหรับทุกท่านที่สนใจเกษตรเห็นแปลงของคิงฟุตนะคะเมื่อสักครู่ที่ดูในวิดีโอก็จะเห็นแปลงเราเนี่ย น้อยสุดก็คือ40ไร่ใหญ่สุดคือ300ไร่ไม่สามารถเดินได้รถอะค่ะวนได้รอบแปลงแต่ว่าสำรวจไม่หมดมองไม่เห็นโดรนแรกๆก็ไม่รู้ว่าน้องบอกว่าต้องใช้โดรนที่ใช้คือเราใช้มานานแล้วนะคะสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่ได้เริ่มใช้เนื่องจากว่าทางผู้จัดการฟาร์มเราต้องการที่จะบินและสำรวจว่ากล้วยในแปลงของเราเนี่ย 100% เนี่ย1เราจะมีกล้วยขึ้นเท่าไหร่ตรงไหนบ้างที่มันหายมันเพราะทุกอย่างมันคือเกี่ยวข้องกับการตลาดนะคะถ้าฝ่ายผลิตบอกว่าปลูก100แต่พอในแปลงจริงๆเหลือ50ตลาดบอกว่าอ๋อปลูก100ใช่ไหมงั้นตัดให้เลย 20% เสียหายเหลือ80รับออเดอร์ลูกค้าล่วงหน้ากลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมี50แล้วเจอเกรด A แค่20เอาที่เหลือเราได้อะไรล่ะกลายเป็นว่าในการตลาดมีปัญหาอีกนี่คือเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาช่วยแก้ไขแต่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาก็เนื่องจากเราเกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะเซอร์วิสลูกค้าให้มันมีปริมาณเพียงพอเรามีมาตรฐานแล้วไงคะลูกค้าก็โอ้โหอยากได้กล้วยพออยากคิดถึงกล้วยก็โทรหาคิงฟู้ดเลยเราก็เสียดายลูกค้าแต่เราไม่มีของอ่ะแปลงนี้ที่เราคิดว่าได้อย่างน้อยต้องได้80 70ก็ยังดีโอ้โหข้างในหายไปเป็นหย่อมๆเลยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอีกทั้งโรคระบาดใบเหลืองตรงไหนอะไรตรงไหนแปลกนะคะโรคในสวนท่านไหนที่มีสวนและไม่เคยเดินเข้าไปดูในสวนต้องเข้านะคะเพราะข้างหน้ามันจะไม่เป็นให้เราเห็นนะคะรอบๆที่เราวิ่งรถมันก็ไม่เกิดนะคะมันจะไปแอบค่ะแอบอยู่ตรงนู้นทีตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยวันดีคืนดีโอ้โหโผล่ขึ้นมาเลยทีนี้พอถึงวันนั้นเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะได้แต่ทำใจโอ้แย่เราเลยมีเทคโนโลยีน้องๆต้องคิดเป็นเกษตรยุคใหม่คิดตลอดอะไรที่ช่วยเราได้เพราะเขาไม่อยากเดินเขาก็เลยต้องหาเทคโนโลยีมาช่วยตัวนี้ก็ทำให้เราคาดการได้แม่นทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาดส่วนแนวคิดในการทำเกษตรคิดว่าคล้ายๆกับน้องเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าที่เดินมาถึงจุดนี้คือความกล้าบวกความบ้าค่ะความกล้าอย่างเดียวไม่พออันนี้คุณคำที่คุณเกียงศักดิ์ว่าดิฉันนะคะแค่เอามาแชร์ให้ฟังเฉยๆคำว่ากล้าคือกล้าอะไรกล้าลงทุนบ้าคืออะไรอ๋อช่างมันเถอะจะเจ๊งจะอะไรคืออาจจะต้องมีกล้าเสี่ยงนิดๆเพราะวันที่คิงฟุตจัดตั้งบริษัทเมื่อ7ปีที่แล้วซื้อโรงงานพร้อมกับซื้อโรงงานยังไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเลยแม้แต่รายเดียวนะคะไม่มีนะคะยังขายกล้วยอยู่แผงตลาดไทยถึงใช้คำว่ากล้าบวกบ้าเพราะว่าโรงงาน30ล้านยังไม่มีเงินสักบาทแต่เราเป็นแม่ค้ามาก่อน
เรามั่นใจว่าแผงเราติดป้าย GAP วันดีคืนดีจัดซื้อจากห้างเดินเข้ามาพี่ส่งได้ไหมอ้าวทำไมพี่จะส่งไม่ได้ดูสิกล้วยพี่เต็มแผงเลยกลายเป็นว่าเราส่งไม่ได้เพราะเราไม่มีโรงคัดบรรจุแม้กระทั่งเซเว่นนะคะทุกวันนี้ยังขายอยู่นะคะอย่าเพิ่งให้ออกจากเซเว่นนะคะยังขายอยู่ค่ะแม้กระทั่งเซเว่นเป็นคนที่โทรมาติดต่อเราเองเดินเข้ามาหาเราที่ตลาดไทยนะคะเพราะร้านเราเป็นร้านเดียวที่มีป้าย GAP ดูสิคะกว่าจะเห็นผลน่ะเริ่มจากจุดเล็กๆจุดนั้นที่เป็นทริคนิดเดียวซึ่งมาตอนหลังถึงจะทราบนะคะว่าตลาดไทยถ้าทุกท่านคิดว่าน่าจะเคยไปแผงกล้วยก็จะยาวไปหมดเลยกล้วยหมดทำไมลูกค้าถึงแวะแผงเราทำไมจัดซื้อหลายๆห้างถึงแวะแผงเรามันก็เลยทำให้คิดว่ายังไงนะมันต้องขายได้มันต้องขายได้แน่ๆและแล้วมันก็ขายได้แล้วตอนนี้นะคะเกษตรกรเห็นไหมคะน้องๆอายุ20กว่าเองอ่ะผันมาทำอาชีพเกษตรกรช่องทางการตลาดก็มีเยอะมากขึ้นแล้วแถมยังมีความมุ่งมั่นอีกแต่อาจจะขาดนิดนึงก็คือประสบการณ์ยังน้อยเพราะแก่ไม่เท่าพี่ก็อันนี้ก็เป็นความโชคดีว่าเรามีประสบการณ์แต่วันนี้เครือข่ายของ King Food นะคะไม่ใช่ทางพิธีกรถามว่ารุ่นไหนคะพี่เครือข่ายเนี่ยหัวก้าวหน้าเนี่ยเป็นวัยไหนคะวัยรุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนะคะวัยคุณลุงคุณป้าวัยผอ.เกษียณวัยที่คาดการณ์ว่าอีก2ปีจะเกษียณทั้งนั้นค่ะแต่ท่านเหล่านี้มีความรู้มีความพร้อมแล้วท่านก็ต้องการสิ่งที่เดี๋ยวสไลด์หลังๆท้ายๆจะมีข้อแนะนำว่าทำไมท่านถึงกล้าที่จะมาเป็นเครือข่าย King Food เพราะ King Food ไม่ได้คิดที่จะทำเครือข่ายนะคะอย่างที่บอกเรามี 3,500 ไร่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องซื้อใครอีกเลยกล้วยไร่หนึ่งเราปลูก250ต้นเรามี 3,500 ไร่ปีหนึ่งเรามีกล้วยออกเป็นแสนๆต้นแล้วกี่ลูกอะคะเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาหาเครือข่ายสวอตหาจุดแข็งจุดอ่อนโอ้ไอ้นี่จุดแข็งของเราแน่นอนคิดยังไงก็ยังเป็นจุดแข็งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนที่บอกลมพายุฤดูร้อนมาพรึบหักร้อยไร่เลยน้ำท่วม700ไร่อยุธยาปี54คืนนั้นโรจนะท่วมสวนคิงฟรุตก็ไปด้วยภัยแล้งปี57เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยรู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาของเราแล้วเพราะเราต้องให้ลูกค้าทุกวันพอเราขาดไปแค่วันเดียวลูกค้าก็พรุ่งนี้อย่าขาดนะคะขาด1สัปดาห์ลูกค้าก็ถ้าพี่ขาดอีกจะต้องหาซัพพลายเออร์ใหม่แล้วนี่คือเรื่องจริงและแล้วมันก็เป็นมาร์เก็ตแชร์ที่คนอื่นเข้ามาแทนที่เราเพราะเราคิดว่าเราพร้อมแต่จริงๆแล้วคือมันไม่พร้อมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่พร้อมเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะคะก็เลยทำให้เราเริ่มมีเครือข่ายเมื่อ3ปีที่แล้วก็ได้บอกกับพี่ๆเข้าไปว่าถ้าจะมาเป็นเครือข่าย King Food นะคะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะเราจะต้องปรับความคิดในการทำเกษตรเพราะเราจะไม่ทำอะไรแบบเดิมๆจะมาบอกว่าอ๋อซื้อหน่อไปแล้วปลูกแล้วให้ตัดให้ด้วยนะเก็บด้วยนะผมจะรอนับเงินอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่เกษตรกรเครือข่าย King Food นะคะเครือข่าย King Foodทำเองปลูกเองตัดแต่งเองคัดแยกเกรดเองแล้วทำมาตรฐานโดยทางฝ่ายส่งเสริมเป็นผู้ให้การแนะนำแล้วเราจะจ่ายเงินผ่านท่านเท่านั้นในกลุ่มมี10รายบริษัทเรายินดีจะจ่ายผ่านเงินให้กับท่านทุกคน10รายเลยอันนี้มันมีที่มาที่ไปหลายคนบอกว่าทำไมต้องทำเยอะแยะขนาดนั้นพี่บอกว่าอ่ะลองคิดว่าวันนี้เราปลูกน้อยแต่จริงๆแล้วพอถึงวันที่ท่านจะขยายแต่ท่านรับแต่เงินสดกู้ธนาคารไหนก็ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ของเราไงคะที่บอกว่าไม่มีเงินแล้วซื้อ30ล้านนะคะ
นั่นแหละค่ะเพราะขายของตลาดไทยเอาเงินเข้าบัญชีทุกวันทางเจ้าหน้าที่เลยบอกโอ้พี่เป็นข้อดีของพี่จังเลยแต่จริงไม่มีเงินนะคะแต่มันก็ทำต่อของมันไปได้เป็นเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกแต่เป็นผลดีกับเกษตรกรที่จริงๆเกษตรกรเรื่องธนาคารก็ไม่รู้เรื่องเรื่องทำบัญชีก็ไม่รู้เรื่องบอกเรื่องสเปคโอ้เรื่องสเปคภาษาอังกฤษด้วยยากพี่มันง่ายมากนิดเดียวอธิบายการพูดกันจนทุกวันนี้หลายๆกลุ่มไปได้ดีไปได้สวยปีนึงคิงฟู้ดซื้อกล้วยเกือบ10ล้านสำหรับเกษตรกรหลายๆละปีที่แล้วปีนี้ก็คาดว่าจะซื้อขึ้นเยอะมากกว่าเดิมอีกเพราะเรามีตลาดที่จะรองรับให้กับเครือข่ายของเรานะคะนี่ค่ะดูวงจรนี้นะคะอันนี้คิดเองทำเองจากความประสบการณ์ตัวเองจากความจริงที่ตัวเองเจอคือเกษตรกรเราเริ่มจากมีทุนน้อยก่อนเลยคนที่เป็นเกษตรกรเพราะว่าเราไม่มีทุนก็เลยทำอาชีพเกษตรกรก็เริ่มจากทุนน้อยที่บ้านตัวเองก็เป็นแบบนี้เพราะเราเจ๊งส้มมาก่อนเราเข้าใจวงจรนี้ดีเราไม่ได้รวยจากส้มแล้วมาทำกล้วยนะคะเราเองก็ขาดทุนจากส้มมาแล้วก็มาทำกล้วยเพราะฉะนั้นวงจรนี้คือสิ่งที่เราเจอจริงๆขาดทุนน้อยกู้เงินธนาคารมาทำแล้วก็ไม่วางแผนปลูกพอไม่วางแผนปลูกตลาดชนกันขายไม่ได้คุณภาพไม่ดีขาดทุนพอขาดทุนก็เป็นหนี้มี2ทางเลือกอีกก็คือเป็นหนี้แล้วก็เลิกปลูกพอเลิกปลูกมีเงินนิดเดียวคือมันวงจรนี้เลยที่เราเจอแต่วงจรนี้เราจะไม่ให้เครือข่ายเราเจอเพราะเราเจอมาแล้วท่านที่ทำเกษตรอยู่ถ้าอะไรไม่จริงแย้งนะคะเราอย่ายอมให้มันผ่านไปแย้งเลยว่าไม่จริงหรือสไลด์ไหนที่ท่านมีอะไรที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันอะไรเพราะทุกสไลด์เราทำจากสิ่งที่เราไปเจอมาทั้งหมด18ปีนี่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้เกษตรกรที่ยากจนเปลี่ยนเป็นเกษตรกรที่จนยากโอ้โหมันใช้เวลาในการจัดการแต่เชื่อทุกท่านมีหลายท่านแล้วด้วยที่ทำได้อันนี้คือแนวคิดของ King Food เรานะคะที่รัฐบาลท่านบอกว่าแปลงใหญ่อะค่ะจริงๆเราทำมาก่อนท่านอีกนะคะแต่เราไม่คิดว่าเราใช้คำพูดไม่เป็นนะคะว่าจะต้องเป็นเกษตรแปลงใหญ่หรืออะไรแต่เราก็คิดว่าคือการรวมกลุ่มตอนนั้นนะคะเพราะว่าพอเราขาดกล้วยเมื่อ 3-4 เมื่อตอนปี 5-7 นะคะเราก็เกิดการรวมกลุ่มทันทีข้อแม้ของเราคือต้องมีที่อย่างน้อย30ไร่ให้แต่ละคนมี3ไร่บ้าง5ไร่บ้างรวมกันเพื่อที่จะแบ่ง1ก็คือแบ่งปันประสบการณ์กัน2ลดความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้คือด้วยเรายังไม่แกร่งอะค่ะยังไม่เก่งพอเรายังไม่แกร่งยังไม่เก่งกล้วยที่ปลูก100ต้นมันอาจจะไม่ออกผลผลิตพร้อมกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้หลังจากที่ผลผลิตออกมาแล้วก็รวมกันบ้านนั้น10เครือบ้านนี้20เครือ50เครือรวมกันเป็น1คันรถขายกับ King Food ได้อีกทั้งถุงห่อกล้วยในกลุ่มเดียวกันปลูกไม่พร้อมกันคุณหมุนเวียนถุงกันได้ลดต้นทุนไม้ค้ำบ้านส่วนมากคนที่เข้ารวมกลุ่มจะต้องเป็นคืออยู่ในตำบลเดียวกันละแวกเดียวกันหรือคนที่คิดคล้ายๆกันทัศนคติเดียวกันแบ่งปันกันใช้สามารถลดต้นทุนได้ยิ่งเราลดต้นทุนของเราได้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีอีกอย่างนึงคุณไม่ต้องมาเครียดเพราะถ้าเกิดคิงฟู้ดบอกว่ารับ30ไร่ถ้าเกษตรกรท่านไหนปลูกทีเดียว30ไร่แล้วเผอิญปีนั้นโชคไม่เข้าข้าง30ไร่ทำแล้วขาดทุนโอกาสที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามันน้อยแต่จะทำ5ไร่คนเดียวก็ King Food ก็ไม่รับอีกการตลาดก็ไม่แน่นอนแล้วผมทำแล้วผมจะขายใครเราถึงบอกว่าคุณทำ5ไร่ก่อนเพราะเรามีทุนน้อยทำแล้วถ้าได้กำไรค่อยขยายเป็น7ไร่ไม่ต้องจาก5เป็น20เลยนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจาก5ไร่แล้วเป็น7ไร่7ไร่แบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บเข้ากระเป๋าเก็บไว้ใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราทำสำหรับครอบครัวเราเองอีกส่วนหนึ่งเอาไปขยายธุรกิจก็คือขยายสวนทำแบบนี้ไปจนคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วถึงขยับเป็นจาก10เป็น20จาก20ไป50นั่นคือคุณพร้อมแล้วเงินในกระเป๋าก็มีแล้วไม่ต้องเป็นหนี้เยอะแล้วไม่ทำเกษตรแบบเครียดทำยังไงก็ทำได้ค่ะแต่ถ้าทำเกษตรแล้วยังบอกว่าโอ้โหปีหน้าจะพังหรือเปล่าจะเจ๊งหรือเปล่าจะมีลูกน้องหรือเปล่าคือนั่นคือความยังไม่พร้อมพอยังไม่พร้อมคุณขยายไปเยอะๆเนี่ยผลกระทบตามมาอย่างแน่นอน
ะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกแนะนำให้กับเครือข่ายเลยทำให้เครือข่ายของ King Food เราไม่ได้เปิดรับทีเดียวตูมใหญ่แต่เราจะค่อยเป็นค่อยไปทุกคนก็มีความชำนาญแล้วถึงจะค่อยมารวมกลุ่มกันยกตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่เสริงสางที่นครราชสีมามากันแค่3คนมาเจอกับคุณเกียงศักดิ์แล้วก็ผู้จัดการพาดอนตอนนี้มีทั้งหมดเกือบ20คนในกลุ่มภายในเวลา3ปีแล้วจากรวมกันแค่กลุ่มเล็กๆตอนนี้จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนทำกล้วยในให้กับ King Food ซัพพอร์ตลูกค้าในห้างในภาคอีสานไม่ต้องขนกล้วยจากอีสานกลับมาที่ปทุมไม่ต้องเราดูแลการตลาดพี่ๆวิสาหกิจชุมชนทำของตัวเองเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกอย่างคือก้าวไปด้วยกันได้เราต้องการเพียงเล็กน้อยความยั่งยืนแล้วต้องการแค่มีของให้กับลูกค้าแต่ทุกท่านได้รับสิ่งที่เราให้ก็คือเหมือนได้รับความยั่งยืนได้ทำงานทุกคนทั้งในส่วนของเกษตรกรที่เป็นผู้ชายตัวผู้หญิงเองก็มีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปที่เราจะเข้าไปช่วยพัฒนานั่นคือสิ่งที่มันจะต่อยอดของความยั่งยืนในกลุ่มของ King Food นะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยค่ะจาก3คนตอนนี้เกือบประมาณ20นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรก็คือสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยจริงๆไม่ใช่เป็นความต้องการของห้างหรือของลูกค้าแต่เป็นความต้องการของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ทุกคนต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบริโภคต่อให้ตัวดิฉันเองก็ยังกินกล้วยของตัวเองทุกวันหรือเราวันนึงลูกไปซื้อกล้วยที่เซเว่นมาทานหรือกล้วยที่ห้างมาทานเพราะเราเองก็ยังกังวลเรื่องว่าสินค้าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็เริ่มจากตัวเองนะคะเลยทำให้ตอนนี้เรื่องความปลอดภัยของสินค้าถือว่าสำคัญมากมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญสำหรับเกษตรกรทุกท่านนะคะการทำสินค้าไม่ยากค่ะมาตรฐานเหมือนอย่างที่บอกคิดก่อนคิดแล้วศึกษาแล้วเข้ารับการถ่ายทอดแล้วทำเลยลงมือทำเลยค่ะสำหรับในฟาร์มเรานะคะนี่ค่ะมาตรฐานของเราก็ทั้งแกบไทยแกบโกโบแกบเหมือนที่เล่าให้ทุกท่านฟังว่าต้องไปเร็วๆนะคะเกรงใจพี่อีก2น้องๆอีก2ท่านที่นั่งอยู่GAP ก็คือแค่8ข้อเห็นไหมคะพอมาตรฐานโกโบแกบ300กว่าข้อ200กว่ามันก็ยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจว่าสินค้าเรายังไงก็ต้องปลอดภัยต่อลูกค้าอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ลูกค้าเราทุกที่ไม่ว่าจะห้างหรือสายการบินมีการสุ่มตรวจเช็คกล้วยหอมของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าเจอสารเคมีตกค้างรีเจคเลยนะคะไม่รับสินค้าเพราะทางลูกค้าเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกทั้งอย.เองก็ออกกฎหมายบังคับมาดังนั้นการที่เราทำไว้ก่อนล่วงหน้าธุรกิจไม่มีหยุดชะงักเพราะเรามีไว้แล้วเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะมองไปข้างหน้าแล้วเดินต่อไปข้างหน้าเลยถ้าหากเรายังทำเท่าเดิมหรือยังรอให้เพื่อนๆทำก่อนรอให้คนอื่นทำก่อนพอถึงเวลาที่มีกฎหมายบังคับใช้ถึงเวลาที่ลูกค้าจะใช้แล้วเราไม่มีธุรกิจหยุดทุกอย่างหยุดเลยเงินในกระเป๋าราคาเขาหยุดเข้าอีกไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องปรับเปลี่ยนเริ่มลงมือทำเจอปัญหาก็ต้องเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะตรงนี้ทำมาตรฐานแล้วบอกอะไรให้กับเราเหมือนที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าไม่เคยอยากรู้ว่ากินกล้วยแล้วต้องมาจากบริษัทไหนไม่เคยอยากรู้แต่วันนี้ผู้บริโภคทุกท่านหลายๆท่านมีความต้องการจะรู้ว่ากล้วยเนี่ยมาจากของบริษัทไหนของที่ไหนนะคะยิ่งเจอปัญหาในถุงกล้วยหรือกล้วยมีปัญหาจะสอบถามเข้ามาที่ลูกค้าทันทีห้างก็ต้องถามมาที่ผู้ผลิตเราต้องตอบให้ได้ทันควันเหมือนกันว่าอันนี้เป็นของที่ไหนเป็นของจังหวัดไหนสวนไหนหรือผู้ผลิตคือใครเครือข่ายเกษตรกรเราคือใครยิ่งเราตอบได้เร็วมันเหมือนสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวลูกค้าเองสิ่งเหล่านี้ถ้าคิดจะทำเกษตรเชิงธุรกิจคิดไว้ก่อนล่วงหน้าทำไว้ก่อนเลยไม่ต้องรอนะคะเนี่ยค่ะคือการสอบย้อนกลับตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่ของ King Food นะคะก็มีทั้งบาร์โค้ด QR โค้ดทั้งที่ของบริษัททั้งที่ของห้างเขาให้เราใช้และของที่เรา
นำขึ้นมาใช้เองนะคะการสอบย้อนกลับมันบ่งบอกว่าพื้นที่ปลูกอยู่ที่ไหนทราบถึงขนาดว่าโรงงานเราตั้งอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้รวบรวมใครเป็นผู้ผลิตเจาะลึกไปถึงขนาดว่าดินนั้นมี pH เท่าไหร่น้ำยังไงรายละเอียดถ้ากดเข้าไปลึกๆจะเห็นทั้งหมดยิ่งเข้าไปดูในหลายๆอย่างก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญสำหรับเราต่อผู้บริโภควันหลังถ้าไปห้างช่วยใช้กันหน่อยนะคะวันนี้บริษัทจ่ายเงินด้วยนะคะก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนกันแล้วก็คลิกนิดนึงของที่ไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรของร้านอื่นบริษัทอื่นก็ได้ค่ะทั้งหมดก็คือความปลอดภัยของอาหารคือความมั่นคงเมื่ออาหารมั่นคงทุกอย่างปลอดภัยคือความมั่นคงของตัวเราเองด้วยนะคะที่จริงถ้าอธิบายอันนี้จะยาวก็ขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาอีกจะพูดให้ฟังอย่างละเอียดนะคะจริงๆมันมองเหมือนโอ้โหเป็นเศรษฐกิจของประเทศเหรอถ้าพูดไปแล้วมันก็คือเศรษฐกิจของประเทศก็คือเศรษฐกิจของบ้านเรานี่แหละค่ะเงินของในกระเป๋าเราเงินในครัวเรือนเรารวมกันแล้วหลายๆครัวเรือนมันคือเศรษฐกิจของประเทศนะคะนี่ค่ะตอนนี้เครือข่ายคิงฟู้ดก็มี35กลุ่ม30กลุ่ม30กว่าจังหวัดนะคะประมาณ 1,000 กว่าไร่ตอนนี้นะคะกระจายไปทั่วค่ะอีสานเหนือภาคกลางมีหมดนะคะนี่ทางทีมส่งเสริมร่วมกับเกษตรกรแล้วก็ไปให้ความรู้กับเกษตรกรในการทํา GAP นะคะนี่คือท่านเป็นผอ.โรงเรียนแล้วท่านก็มาทำกล้วยหอมทองก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะคะอันนี้ที่ของจังหวัดบึงกาฬลำพูนแปลงนี้เป็นแปลงที่จะทำออร์แกนิกคนที่เห็นในภาพท่านเป็นผู้กำกับนะคะท่านก็ใช้เวลาช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เข้าไปทำเกษตรท่านคาดหวังว่าหลังจากท่านเกษียณท่านจะมีชีวิตบั้นปลายอยู่กับอาชีพเกษตรนะคะและท่านก็ไม่ต้องการจะใช้สารเคมีอันนี้เป็นแนวคิดของท่านก็เลยมาเรียนมาปรึกษาเราว่าผมต้องการแบบนี้เริ่มจากความคิดของเกษตรกรความตั้งใจของเกษตรกรเองเลยด้านนอกของแปลงของท่านเป็นรั้วคอนกรีตถัดลงมาเป็นรั้วไผ่ถัดจากรั้วไผ่เป็นกล้วยน้ำว้าข้างในถึงใจกลางถึงจะเป็นกล้วยหอมท่านขุดบ่อน้ำเพื่อใช้น้ำจากแม่น้ำลีอันนี้อยู่จังหวัดลำพูนมาเพื่อเป็นน้ำสำรองน้ำใช้ในแปลงของท่านนะคะอันนี้ท่านทำอยู่หลายปีแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยขี้วัวอะไรที่ท่านใช้ก็มาจากขี้วัวที่เป็นขี้วัวออร์แกนิกคือทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในจังหวัดลำพูนทั้งนั้นเลยเนื่องจากลำพูนก็มีลำไยออร์แกนิกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็โชคดีด้วยก็เลยได้เข้าไปศึกษาความรู้แล้วก็สนใจก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เครือข่ายเราที่อยู่จังหวัดอื่นๆได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างด้วยนะคะอันนี้ที่สระบุรีกาญจนบุรีลพบุรีชัยนาทนครราชสีมานครสวรรค์ฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ในฟาร์มเราเองเราก็มีพัฒนาในฟาร์มเราให้กับพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอการจดบันทึกก็ต้องมีตัวอย่างให้เกษตรกรดูว่าเราทำอย่างไรนะคะรวมถึงมาตรฐานในโรงคัดบรรจุเราด้วยนะคะมีทั้ง GMP และ HACCP ปีนี้ต้องมี ISO สำหรับของมาตรฐานโรงคัดบรรจุนะคะรวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคที่คิงฟู้ดให้ความสำคัญอีกอย่างนึงในโรงงานเราจะมีแล็บสำหรับเทสสินค้าที่มาจากเกษตรกรถึงแม้ว่าทุกท่านจะบอกว่าไม่ได้ฉีดบันทึกแล้วมี GAP อย่างไรก็ตามเมื่อเข้ามาถึงโรงงานจะต้องผ่านกระบวนการนี้ใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเจอเราคืนถ้าตรวจสอบแล้วไม่เจอก็นำมาใช้ในการผลิตเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นโรงงานแปรรูปคือแนวคิดของโรงงานแปรรูปมันก็เป็นส่วนที่ยากนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่จบเกษตรอาชีพเกษตรทำเกษตรแค่ทำเกษตรมาเป็นตลาดนี่ก็ยากพออยู่แล้วนี่จากเกษตรทำตลาดแล้วก็มาทำโรงงานแปรรูปอีกแต่เราจำเป็นต้องทำเพราะเรามีกล้วยตกเกรดเยอะถ้าเราซื้อแต่กล้วยสวยกล้วยตกเกรดเครือข่ายเราจะไปไว้ไหนเพราะตัวนี้เราต้องมาให้ครบวงจรของเราเพื่อจะไม่กระทบ
ต่อปัญหาของผลผลิตทางการเกษตรนะคะนี่ก็เป็นมาตรฐานสำหรับโรงคัดบรรจุอีกเช่นกันทำมาตรฐานแล้วดียังไงทุกท่านนี่เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกว่าทำมาตรฐานแล้วก็ผลผลิตดีด้วยเรารู้ต้นทุนแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เกษตรยั่งยืนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราคนชาวเกษตรเลยนะคะเราทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็ย้อนกลับมาโดนเราแน่นอนเราโดนก่อนคนอื่นเลยอาชีพอื่นก็อาจจะเป็นแต่ก็อาจจะไม่กระทบมากเหมือนเรากระทบเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องทำเกษตรเรายิ่งต้องรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ผู้บริโภคปลอดภัยเมื่อผู้บริโภคปลอดภัยของเราก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่คิงฟรุตต่อให้กล้วยล้นตลาดแค่ไหนกล้วยเราก็ขายดีอยู่ตลอดเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะสุดท้ายแล้วสินค้าเราสอบย้อนกลับได้ 100% ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคก็ดิฉันก็คิดว่าทั้งหมดเป็นการสรุปแบบย่อที่สุดแล้วที่สามารถจะนำมาได้คือเอาใจความสำคัญว่าถ้าทำเกษตรแล้วจะเป็นธุรกิจนอกจากปลูกเป็นแล้วขายได้แล้วตอนนี้คือคิดว่าขายได้แล้วนะคะเพราะช่องทางการขายเราหาง่ายแล้วเราจะทำอะไรเพิ่มใส่ลงไปเพื่อให้การตลาดเราไปได้ไกลตอบโจทย์เกษตร 4.0 ทำได้ปลูกได้ทำได้ขายเป็นรับรองรวยทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จัดเต็มสำหรับพี่ใหญ่ก็สำหรับก็ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่จะการทำเป็นธุรกิจเกษตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์10กว่าปีของทั้งสองท่านก็สะท้อนให้เห็นหลายอย่างนะคะว่าการทำเกษตรเองเนี่ยมันหัวใจหนึ่งก็คือการใส่ใจเป็นหลักในแง่ของการผลิตเนาะส่วนในแง่ของการตลาดเองเนี่ยก็ต้องทำให้มันได้คุณภาพค่ะใส่ใจแล้วก็ให้ได้คุณภาพ2 อย่างนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเกษตรนะคะ